สัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลปาบังคมคุณสามเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานำเสนอหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการทั้งศึกษาพระไตรปิฎกและเป็นธรรมะประยุกต์วันนี้เป็นวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2567พวกเราทั้งหลายก็ได้มารับฟังกันอยู่เป็นประจำจากการติดตามข่าวสารงานพระพุทธศาสนาทาง Facebook เราก็จะได้ยินเสียงญาติโยมทั้งหลายจำนวนไม่น้อยที่บ่นกันว่าการศึกษาพระพุทธศาสนานั้นยากด้วยสับแสงด้วยวิชาการเข้าถึงได้ยากเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงมีผู้อาสาตนออกมาอธิบายธรรมะตามที่ตนรู้จำนวนมากเมื่อมีผู้มีอธิบายเมื่อมีผู้มาอธิบายก็มีผู้ที่ทำความเข้าใจและเข้าใจจากคำอธิบายนั้นแจ่มแจ้งกับคำที่ตนอธิบายนั้น เมื่อฟังคำอธิบายของคนใดมีความแจ่มแจ้งก็มีศรัทธาต่อบุคคลนั้นเมื่อมีศรัทธาต่อบุคคลนั้นก็มีวิริยะในการศึกษากับบุคคลนั้นมีความแน่วแน่มีความตั้งมั่นจนบางคราวก็ยึดมั่นถือมั่นเฉพาะอาจารย์ที่อธิบายธรรมนั้นจากนั้นก็โตขึ้นมาเป็นกลุ่มธรรมะนั้นกลุ่มธรรมะนี้ไม่ใช่เฉพาะในไทยในสหรัฐอเมริกาถ้าเราเซิร์ชดูก็จะมี Meditation Center วิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นร้อยแห่งแต่ละแห่งอาจจะเป็น10 20หรือจะมีกันไปถึงเป็นร้อยเป็นพันทั้งนี้สิ่งสำคัญก็อยู่ที่ว่าฟังแล้วเข้าใจปฏิบัติแล้วได้ผลประทับใจจนกระทั่งออกจากกลุ่มนั้นๆไม่ได้
ทีนี้พระพุทธศาสนาจะพูดว่ายากก็ยากเพราะเป็นระบบทางวิชาการที่เป็นระบบระแบบที่ดีเป็นเรื่องเป็นขั้นเป็นตอนจัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่นธรรมะจะมีหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5หมวด10หมวด11 12 13 14 15 16นี่ก็เป็นตัวระบบและเป็นวิชาการความรู้สึกทุกความรู้สึกสามารถเรียกเป็นวิชาการความคิดหลักหรือความคิดรองก็ถูกเรียกไปเป็นวิชาการอันนี้เรียกว่าวิชาการทีนี้วิชาการนี่มีความเหมาะไหมก็เหมาะเหมาะที่จะศึกษาเล่าเรียนรักษาสืบทอดต่อๆกันมาไม่ควรหยุดกลุ่มที่ศึกษาธรรมแบบนี้ก็มีมากเช่นมีกลุ่มการเรียนบาลีการเรียนนักธรรมการเรียนธรรมศึกษาการเรียนบาลีศึกษาอันนี้เรียนวิชาการก็มีอยู่เป็นจำนวนมากทีนี้เรียนอภิธรรมเรียนลึกเรียนเรื่องจิตเป็นสับเป็นแสงมากมายมากจริงๆอันนั้นก็ในส่วนทางวิชาการทีนี้ส่วนปฏิบัติการคือเมื่อเราไปทราบวิชาการมาแล้วที่ถ้าว่าเป็นพระพุทธศาสนาฝ่ายปฏิบัติการก็เรียนชีวิตเรียนชีวิตของทุกคนพระพุทธเจ้าสอนธรรมะทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดเลยส่วนใหญ่ความรู้อื่นๆก็มีอยู่บ้างความรู้นอกโลกความรู้นอกตัวมีบ้างนั่นอยู่ในส่วนของวิชาการแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องปฏิบัติการในชีวิตเช่นเรียนเรื่องกายวาจาและใจนี่เรียนในชีวิตที่ถามว่าจริงไหมจริงทุกคนก็มีกายมีวาจามีใจโดยองค์รวมก็คือกายเหมือนกันแต่รูปร่างหน้าตาผิวพรรณต่างกันนี่คือกายแต่พูดถึงการมีกายรู้ล่ะว่าคืออย่างนี้คือตรงนี้ที่ทุกคนสัมผัสที่ทุกคนกินข้าวเข้าไปในกายที่ทุกคนห่มผ้าปกปิดส่วนที่น่าจะมีความละอายนี่เรียกว่ากายทุกคนมีเหมือนกันทุกคนไม่ยากถ้าพูดแล้วแต่มันเรียกว่ากายก็ฟังบ่อยๆหน่อยตรงนี้แหละเรียกว่ากาย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 ะทีนี้กายนี่มันแปลว่าอะไรกายก็คือกองเนี่ยกองกองอะไรนี่เริ่มยากกองดินกองน้ำกองไฟกองลมกองอากาศกองวิญญาณนี่เรียกว่ากายวาจานะวาจาวาจาคือที่เปล่งกันทุกวันนี่แหละวาจาก็มีเป็นสองอย่างใหญ่ๆคือวาจาที่น่าพอใจพูดแล้วน่าฟังไพเราะน่าติดตามในกลุ่มหนึ่งเอาวิชาการมาใส่กันว่ากายสุจริตกายสุจริตพูดแล้วรับรองว่าน่าฟังไม่พูดเท็จอันนี้ก็น่าฟังพูดความจริงน่าฟังไม่พูดคำหยาบคำหยาบคายทั้งหลายไม่เข้ามาก็น่าฟังไม่พูดส่อเสียดให้ฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะว่าเราตลอดไม่พูดเพ้อเจ้อคือไม่พูดเรื่องที่ร้ายสาระ
ไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อดีพอพูดดีหากพูดอยู่บนเส้นทางนี้ก็น่าฟังน่าติดตามเป็นคำพูดที่น่าพึงใจแต่นี่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งพูดเท็จไม่เคยพูดจริงพูดเท็จก็เกิดว่าโกหกภาษาไทยก็เรียกว่าโกหกฝรั่งว่า telling a lie telling a lie พูดเท็จพูดคำหยาบคำหยาบนี่ก็แล้วแต่จะยอมรับกันว่าคำไหนมันหยาบเช่นคำว่านรกไทยก็หยาบฝรั่งก็หยาบฉันจะพูดคนนั้นเป็นนรกก็ได้หรือว่าใช้เป็นนรกก็มีมันอะไรกันนักกันนาที่เป็นนรกก็มีนี่คำพูดที่ไม่พึงพูดพูดใส่ใครก็ไม่มีความสุขไม่พึงใจนี่ก็คือวาจาต่อไปใจทุกคนก็มีใจสังเกตนิดนึงว่าความคิดอะไรคิดแล้วทุกข์วิตกกังวลก็วางซะบ้างคำว่าวางมันยากแต่ว่าใช้คำว่าไปเปลี่ยนคิดไปเรื่องอื่นซะในทางพระพุทธศาสนาเราก็คิดว่าคิดถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติถึงกับว่าการเปลี่ยนใจแบบกระชากเช่นเปลี่ยนจากความเศร้าโศกมานั่งสวดอิติปิโสถ้ามันไม่หายเศร้าไม่ซึมเศร้าก็สวด108ครั้งอิติปิโส108เอาไว้ซึมเศร้าคือมีเด็กคนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าจากการอาภัพรักไปหาพระองค์หนึ่งอยู่มาวันหนึ่งท่านก็บอกว่าไม่ต้องท่องอะไรมากหรอกพอพุทธคุณนี่จะช่วยได้ก็ท่องอิติปิโสทำงานไปท่องไปทำไปทำงานด้วยท่องอิติปิโสด้วย10วันโรคซึมเศร้าหายอยากกลับบ้านไปอยู่กับแม่อยากกลับไปทำงานก่อนหน้านั้นไม่มีกระจิตกระใจแต่พอได้สวดอิติปิโสกระชากจิตปลุกจิตให้ตื่นแม้นี้ก็จัดเข้าในกลุ่มที่ว่าไม่ยากมันเป็นเรื่องทางใจเป็นเรื่องทางใจฐานที่สุดที่ดีที่สุดคือกายวาจาใจพระพุทธเจ้าก็สอนตรงสำรวมกายวาจาและใจสำรวมเก็บสำรวมคือเก็บกายเก็บวาจาเก็บใจไม่ปล่อยไปฟุ้งซ่านซุ่มซ่ามและวุ่นวายอันนี้คือการเก็บกายเก็บวาจาเก็บใจเก็บกายก็คือไม่ไปชกใครไม่ไปต่อยใครไม่ตบตีใครเก็บกายเรียกว่าเป็นศีลกันนะไม่ทุบไม่ตีไม่ตบไม่ยิงไม่ฟันไม่ทำเองไม่ใช้ใครทำไม่ตบตีใครเรียกว่าเป็นศีลเพราะมันระวังใส่ตั้งใจเข้าไปด้วยต่อไปวาจาด้วยวาจาด้วยกายวาจาด้วยศีล5งดเว้นจากการฆ่านี่ก็ไม่นำกายไปฆ่าใครงดเว้นจากการลักไม่นำกายนี้ไปลักอะไรของใครงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามชีวิตมีครอบครัวก็มีให้ดีงดเว้นจากการพูดเท็จ
ในนิวาจามาแล้วงดเฟ้นจากการดื่มสุราอันนี้ก็ยังอยู่ที่กายแต่ว่ามันจะต่อไปถึงใจคือเมาแล้วเสียสติมัชฌะปมาทัฏฐานาคือเมื่อดื่มสุราเมรัยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีกล่าวคือมีการเจตนาที่จะไม่ดื่มของเมาอันทำให้เสียสตินี่มาถึงใจงั้นศีลตามตำราทั่วไปก็เป็นกายวาจาแต่ความเป็นจริงคือรักษาใจโดยมันโยงกันระหว่างกายวาจาและใจถ้าดื่มสุราเมรัยแล้วมันโยงถึงใจคือขาดสติมันต้องการให้กายวาจาใจปกติไม่ดื่มสุราข้อเดียวคุ้มหมดแต่ถ้าดื่มสุราเข้าไปนี่ไม่แน่พอโกรธขาดสติก็ฆ่าคนได้ขาดสติก็ไปขโมยของเขาได้ขาดสติก็ไปประพฤติผิดในกามล่วงละเมิดภรรยาสามีบุคคลอื่นขาดสติก็เรียกว่าด่ารุนแรงคนธรรมดาเคยดีกันมีความเคารพศรัทธาแต่พอขาดสติทุกอย่างที่เคยมีหายไปด้วยสามีภรรยาหลายคู่มีความรักกันที่สุดแต่พอขาดสติรักทั้งหลายที่สะสมมาก็สลายไปตามการขาดสตินั้นเมื่อขาดสติเกิดความโลภถูกต้มตุ๋นก็จะกลายเป็นการขาดสตังค์ไปด้วยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือการปฏิบัติการของธรรมะที่กายวาจาใจพอปฏิบัติได้บางคนว่ายากแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากส่วนที่ไม่ยากที่ยากปล่อยไว้แต่ถ้าว่างก็ลองดูส่วนที่ไม่ยากทำซะก่อนแค่ไม่ไปทำอะไรใครเดือดร้อนการปฏิบัติธรรมทั้งปวงก็มีแล้วสำรวมกายวาจาใจมีแล้วไม่ไปคิดร้ายใครไม่ปองร้ายใครเห็นว่าเป็นเพื่อนทุกข์เหมือนกันแค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนี่วันนี้ก็คุยกันปรารภทางโซเชียลที่มีเงื่อนไขว่าไม่เอาแล้วธรรมะนี่มันยากในบางกลุ่มว่าอย่างนั้นลองดู ลองมาบอกกันดูยากคำไหน ลองมาเข้ากลุ่มวัดพุทธปัญญาดูจะพยายามหาคำมาอธิบายลองดูเนาะอ้าววันนี้ก็แค่นี้ทำสมาธิก็ไม่ยากหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจลองดูแค่นี้ทำแค่นี้รู้แค่นี้ไม่ต้องจำอะไรใช้ความรู้สึกเอารู้สึกเท่าที่มีอยู่ตรงหน้านี้
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิกาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนได้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปะจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพลังขอบคุณ19ชีวิตที่เดินร่วมทางกันค่อยๆศึกษาทำความเข้าใจกันไปขอบคุณทุกท่านดังต่อไปนี้โยมนพรัตน์บุญกอบโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์โยมเข็นธนาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมสุปนิกาชายาลักษ์โยมน้อยผมประเสริฐโยมดอกไม้คุณธรรมโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมจิรารัตน์เฟร็กโยมคัดเชนสีพึ่งโยมกิตติมาบริกส์โยมโจ้ยินดีโยมแม่สมภาพคมสันโยมพินิจชาวชัยยาไปอยู่ลำพูนโยมพรพันธ์บริดเล่โยมพยาวเจนพนัทโยมกัลยาวงทิพย์คงคาโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมนารีแซ่ไล่โยมวิรัตพัชรดุลโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมอนุชาพฤกษานนท์ใจโยมศิวิไลศรีวงชัยร่วมภาวนาโยมโซเฟียสุภาพรโยมรมรวินจารุกุลสินโยมนพรัตน์บุญกอบโยมกัลยาร่วมภาวนาโยมโจร่วมภาวนาโยมน้อยร่วมภาวนาโยมนิพาพรร่วมภาวนาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมโซเฟียสุภาพรโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมบัวพันโหลอ
วันนี้รวมกัน18ท่านขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับ18ท่านขอทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเมื่อเห็นธรรมของพระองค์เห็นพระพุทธองค์พระองค์คุ้มครองให้มีความสุขสงบเย็นทุกท่านเทอญ